wbtvnews สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกศเกสมสุขค่ะประเทศเมธีเจ้าคณะภาคเก้ารักษาการแทนเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเป็นประธานสงฆ์ในพิธีมอบตราตั้งพระประหลัดฐานานุกรมในพระสภพลวัดเชี่ยวราพนร,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวราราิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีพิธีมอบต่าตั้งพระปลัดฐานานุกรมในพระสะพลวชิยวราภรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ช่วยจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามพระราชาคณะชั้นสามัญมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สมรูปจึงได้แต่งตั้งพระสรวิท อภิปัญโยด็อกเตอร์อายุ3 8พันศรีแวิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกปริญญาเอกประกาศนียบัตรบัณฑิตการวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิลปาศาสตร์มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์จิตวิทยาชุมชนมหาวิทยาลัยศิศลปากรพุทธาศาสตร์บัณฑิตคุรุศสาสตร์การบริหารการศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยพุทธศักราช2542สังกัดวัด อมระทายิการามแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเป็นพระประหลัดสรวิทย์อภิปัญโยด็อกเตอร์ทั้งนี้ในพิธีมีพระเทพเมธีเจ้าคณะภาคเก้ารักษาการแทนเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเป็นประธานสงฆ์มอบพัดยศตาตั้งฐานานุกรมโดยมีด็อกเตอร์ทวัชัยสมอเนื้อผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้อ่านตราตั้งฐานานุกรมพร้อมกันนี้ด้วยพระโสะพลวชิราพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ช่วยจาวาดวัดอรุณราชวรารามพระราชปาริยัตกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัด,ดปากน้ำภาษีเจริญและพระเทรานุเทระร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงลำดับสุดท้ายพระเทพเมธีเจ้าคณะภาคเก้ารักษาการแทนเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามประธานในพิธีได้กล่าวสมโภชนียกถาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระประหลัดสราวิทย์อภิปัญโยปิดท้ายกันที่ W นันยูบีทีนิวแจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMMZ กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoZ กดช่อง189 ThaiZ กดช่อง189 IdeaZ กดช่อง189 LeoTech กดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV New s หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ